กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับกับช่วงเพชรคลินิกครับแล้ววันนี้ผมก็ยังอยู่ที่เดิมครับกับโรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4นะครับแถวประชาอุทิศซอย1นั่นเองครับคุณผู้ชมครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยถ้าเกิดผมสังเกตดูเนี่ยบางคนเนี่ยก็เอารูปน้องหมาน้องแมวนะครับตัวอ้วนๆจ้ำม่ำเลยมาเป็นรูปโปรไฟล์บ้างละมาแชร์ให้ความน่ารักบ้างละแต่คุณผู้ชมจะรู้ไหมครับว่าความน่ารักตรงนั้นเนี่ยที่เขาอ้วนๆเนี่ยเขาอาจจะมีโรคแทรกซ้อนก็ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเช่นเคยครับคุณสัตวแพทย์หญิงสุปรีชาสุปรียานะครับศรีสัมพันธ์หรือคุณหมอยุ่งนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอต้องหันหน้ามาทางหมอไม่ใช่ครับโรคอ้วนเกิดขึ้นได้สำหรับน้องหมาและน้องแมวนะครับบางทีเนี่ยผมเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลงไอจงไอจีหรือว่าลงเฟซบุ๊กเนี่ยน่ารักน่ารักหมอก็ชอบแล้วมันเกิดยังไงเกิดอย่างเราอย่างคนหรือเปล่าครับที่กินเยอะๆแล้วเป็นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้แต่ว่าในสัตว์เนี่ยมี2กรณีเลยด้วยกันนะคะอย่างกรณีแรกก่อนก็คือการได้รับสารอาหารมากเกินไปก็เหมือนคนอันนี้อันนึงนะคะกับการเอาออกของส่วนของอาหารที่การรับเข้าไปเนี่ยเอาออกมาไม่หมดก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนในคนอย่างที่สองเลยกรณีของโรคทางระบบเรื่องฮอร์โมนนะคะเขาเรียกเอนโดไครน์ฮอร์โมนก็คือจะเป็นพวกต่อมไหลพอกนะคะก็จะเป็นโรคกลุ่มไทรอยด์ตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้แต่พวกนี้ก็คือจะเจอได้น้อยในแมวนะคะเดี๋ยวก็ถามว่ามีได้ไหมมีได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการให้อาหารบุฟเฟ่เยอะหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่คนมักจะชอบแมวตัวอ้วนไม่ใช่ว่ามันจะแข็งแรงเสมอไป นะครับบางคนเห็นแบบอุ้ยแมวอ้วนเหมือนคนคนอ้วนก็น่ารักแต่ติดแล้วส่วนใหญ่ที่มากับโรคอ้วนเนี่ยครับคุณหมอมีโรคอะไรบ้างครับที่จะแทรกซ้อนเข้ามาอ๋อก็เยอะอยู่นะคะแต่ถามว่ามันอาจจะไม่ได้เจอภายใน อายุเด็กๆจะเริ่มเป็นอายุกลางขึ้นไปก็จะเริ่มมีละโรคที่ท็อปฮิตเลยที่เป็นโรคแบบว่าถ้าเป็นแมวอ้วนนะโรคนี้จะต้องเจอได้ง่ายเลยคือเขาเรียกว่าแฟตตี้ลิเวอร์ก็คือไขมันสะสมในตับนะคะพวกนี้ก็เจอได้ง่ายนะก็จะมีอาการเบื่ออาหารนะคะแล้วก็รักษายากหน่อยตับอักเสบตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกโรคที่จะเจอได้ง่ายอย่างที่รู้จักกันดีคือคนก็จะรู้จักที่เลี้ยงแมวก็คงจะมีความรู้ก็พวกเบาหวานโรคหัวใจหายใจใช่เบาหวานความดันหัวใจมาหมดความดันมีเหมือนกันหมดเลยเหมือนที่น้องเป้รู้เลยน้องเป้อาจจะเลี้ยงแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนจะรู้เลยอาจจะมีแบบเคยบ้างอย่างเงี้ยครับนะคะแมวเนี่ยก็คือโรคเรื่องเบาหวานสำคัญแล้วก็เรื่องความดันสำคัญแล้วก็เรื่องไขมันแทรกในตับสำคัญเหมือนกันนะคะอีกทั้งเนี่ยเวลาที่เขามีไขมันเยอะหรืออ้วนเนี่ยมันก็จะทำให้ช่องอกเนี่ยเขาเรียกมันฉุกอกเหมือนกันเนาะพื้นที่การหายใจน้อยแล้วก็ช่องอกมีความช่องอกเนี่ยมันมีแรงดันภายในปอดแล้วก็ในภายในช่องอกไม่สมดุลเนี่ยเกิดการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ก็มีนะคะโรคหัวใจก็ตามมามีเหมือนกันแล้วอย่างโรคเบาหวานที่เป็นกับแมวเนี่ยจะเหมือนกับคนอย่างคนอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้อาจจะเป็นความรู้พื้นฐานไหมครับเวลาเราปัสสาวะเนี่ยจะมีมดปลอมเหมือนกันไหมครับถ้าแมวปัสสาวะแล้วมีมดมาต่ออันนี้จะเหมือนกันกับอาการของคนไหมครับก็เหมือนนะแต่ว่าในแมวมันก็จะเป็นแบบกระเพาะฉี่อักเสบอะไรเงี้ยตามมาด้วยมีเรื่องกระเพาะฉี่อักเสบด้วยเนาะที่สำคัญเนี่ยในแมวอ้วนก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าเรื่องเบาหวานเนี่ยมันจะมีน้ำตาลออกมากับฉี่นั่นคือถามว่ามดตอมนั่นแหละอย่างที่น้องเป้เข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆมันมีน้ำตาลปนออกมากับฉี่ทีนี้แมวก็จะมีอาการฉี่บ่อยกินน้ำบ่อยมีกระเพาะฉี่อักเสบก็มีได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่มดจะมาตอมไหมพูดยากแหละอันนี้ตอบยากเพราะว่ามันอยู่ในกระบะทรายเราต้องไล่มดอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะไม่ค่อยเห็นให้สังเกตอาการนะคะแล้วอาการเบื้องต้นนะครับที่เราจะสังเกตได้ง่ายๆอย่างเงี้ยคุณหมอก็คือกินน้ำบ่อยฉี่บ่อยกินน้ำบ่อยนะครับคุณผู้ชมฉี่บ่อยใช่แล้วก็แอคทิวิตี้ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะขี้เกียจแมวอ้วนมาขี้เกียจมันก็แต่ว่าแมวอ้วนเนี่ยก่อนที่มันจะอ้วนมันต้องขี้เกียจมาก่อนก็คือว่าแอคทิวิตี้มันน้อยลงเช่นเราไปทำหมันมันเงี้ยมันก็เป็นแอคทิวิตี้ที่แบบเขาใช้พลังงานน้อยลงเราให้อาหารเยอะให้ไม่มีการเล่นกับเขาเลยก็ทำให้แอคทิวิตี้ลดลงปัญหาเรื่องการออกกำลังกายก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่นิ่งๆเยอะไม่มีเพื่อนอยู่ในบ้านอินดอร์นี่แหละพวกแมวอ้วนก็จะเป็นอย่างนี้เยอะแมวอ้วนหรือว่าอาการอ้วนของแมวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ออกที่ตัวมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบข้างในของเขานะครับคุณผู้ชมถ้าใครเลี้ยงแมวเนี่ยแมวผอมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโรคอ้วนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย
ย่างที่คุณหมอบอกว่าการที่แมวจะอ้วนได้เนี่ยมันก็จากการขี้เกียจมาก่อนจากนู่นจากนี่มาก่อนแล้วค่อยเกิดอาการอ้วนขึ้นมานะครับแล้วส่วนใหญ่ครับคุณหมอแมวนะครับหรือว่าน้องหมาหรืออะไรสัตว์อะไรก็ตามที่จะอ้วนเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะดูแลหรือว่ารักษาเขายังไงได้บ้างครับเบื้องต้นเราต้องดูดูคอนดิชันดูรูปร่างเขาก่อนว่าเขาอ้วนหรือเปล่าครับอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในบ้านเนี่ยเป็นแมวที่ทำหมันครับเราเลี้ยงในบ้านโอเคเราเริ่มรู้แล้วไม่มีเพื่อนด้วยไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเราไปทำหมันเขาเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตดูว่าร่างกายเขาเริ่มอ้วนหรือยังถามว่าดูยังไงก็ดูง่ายๆดูที่คอกับโคนหางดูที่ลำตัวก็มองลำตัวเป็นมันดูด้านพุงอ่ะมันป่องมาใต้มันไม่ได้ท้องใช่ไหมใช่มันป่องป่องอาจจะมีน้ำเป็นช่องท้องก็ได้แต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าแมวเราไม่ได้ป่วยนะกินข้าวได้อะไรได้แต่ว่าคอเริ่มสั้นก็เหมือนโคนอ่ะโคนหางเนี่ยมีแต่เนื้อละแล้วก็สันหลังเนี่ยจับแล้วไม่เจอกระดูกไอ้สันหลังไม่เจอกระดูกยังไม่เท่าไหร่ตรงไหล่ก็เป็นเนื้อดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมีด้านท้ายลงมาตั้งแต่ใต้อกลงมาเริ่มป่องอะค่ะมองลงไปมองจากมุมบนลงไปแล้วเริ่มป่องก็เริ่มมีการอ้วนละและที่สำคัญเนี่ยแมวเป็นสัตว์ที่มีไขมันสะสมใต้พุงอะเราไปคำข้างล่างใต้พุงถ้าเจ้าของเลี้ยงจะรู้เลยว่าใต้พุงมันจะมีมันเยอะๆอยู่ถ้ามีตรงนั้นจับได้เป็นก้อนเป็นกำเป็นกรอบเป็นเก่าเป็นกำอะไรเงี้ยเราก็จะต้องรู้แล้วว่าคอนดิชันนั้นแมวเริ่มอ้วนเพราะว่าถ้าแมวเรามีโครงสร้างที่ใหญ่แล้วมันน้ำหนักมากเนี่ยไม่ใช่มีตะหมานะที่เป็นโรคข้อเสื่อมในแมวก็มีได้แมวก็มีด้วยเหมือนกันใช่นะคะนั้นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้แมวอ้วนก็คือการทำหมันด้วยมีส่วนไหมครับใช่เพราะว่ามันทำให้แอคทิวิตี้มันลดลงสังเกตน้องเป้สังเกตเวลาที่เราเจอแมวจอมแมวจอมจะมีความหน้าบานมีกล้ามเนื้อกำยำแข็งแรงหุ่นเพียวๆแมนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวพวกนี้ก็จะดูไม่อ้วนเขามีกิจกรรมทำตลอดตามจิตสาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าแมวบ้านเราเริ่มทำหมันเนี่ยก็จะเริ่มสังเกตแล้วมันก็ดูกลมๆน่ารักมันก็น่ารักในระดับหนึ่งแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเรื่องเพราะเซลล์ไขมันในร่างกายเราเนี่ยก็คือมันจะสร้างเหนี่ยวนำให้ฮอร์โมนบางตัวมันทำให้มีการเผาผลาญที่เพี้ยนไปเหมือนกันเหมือนคนนะคะวิธีป้องกันที่สุดคือ1บุฟเฟ่อย่าให้เขาทานเนาะแต่ไม่ใช่ลดอาหารไปเลยห้ามเพราะว่าในแมวเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องดูตามอาหารตามจำอายุและช่วงอายุของเขาว่าเขาต้องการเท่าไหร่แล้วก็เริ่มลดเท่าไหร่การให้อาหารก็ควรจะเป็นประมาณถี่ๆหน่อยไม่ใช่อดไปเลยนะคะแต่ให้น้อยๆค่อยๆลดปริมาณลงไม่ให้เขาแบบไม่ให้ร่างกายรู้สึกว่ามันหายไปเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าแมวอดอาหารหรือลดอาหารลงรวดเร็วอย่างที่หมอบอกว่าโรคเขาเรียกว่าไขมันสะสมในตับที่เชงในแมวอ้วนเนี่ยน้ำหนักลงเร็วเกินไปหรืออดอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เป็นโรคที่รักษายากแล้วก็ใช้เวลานานแล้วแมวก็จะผอมไปจนเกินที่เราจะคาดเดาได้มันอาจจะยื้อลำบากอันนั้นก็จะเป็นปัญหาได้แล้วแมวที่จะอ้วนนอกจากบุฟเฟ่ละที่เราต้องงดให้เขาอาจจะทานทีเยอะๆงดใช่ไหมครับให้ปริมาณน้อยลดลงแล้วสาเหตุที่เกิดอ้วนเนี่ยอย่างพวกเพราะต้องบอกก่อนว่าคนที่เลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงน้องหมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาปลาทูพวกของทอดคุกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีส่วนนะคุณหมอมันเป็นนิสัยส่วนตัวของแมวมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเขาเลี้ยงมาเนี่ยแล้วเขามีอย่างเงี้ยให้ตลอดมันก็จะชินเราก็ต้องจัดการที่เจ้าของแต่ว่าถ้าเกิดแมวบางตัวเนี่ยเขาโดนเลี้ยงแบบให้อาหารเม็ดให้อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะกินอาหารพวกนี้เท่าไหร่อันนั้นเราจะจำกัดได้ง่ายไงแต่ถ้ามันก็ต้องค่อยๆฝึกนะแต่ห้ามอดไปเลยที่สำคัญห้ามอดไปเลยต้องค่อยๆเปลี่ยนแทนที่มื้ออาหารมากกว่าก็ต้องดูเรื่องของอาหารด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าจะให้แต่แบบไก่ทอดปลาทูทอดให้แต่แบบนี้ต้องเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆเพราะว่าสารอาหารมันจำเป็นนะคะอย่างปลาทูก็ทอริมก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราต้องแบบสืบดูว่าเอ๊ะมันอาหารอะไรที่เหมาะกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะหันมาเลี้ยงอาหารเม็ดกันเยอะขึ้นแล้วก็ไอ้พวกนั้นน่ะมันก็เป็นของเสริมเข้ามาก็จะดีกว่าอาหารนี้ตัวนี้มันสะดวกขึ้นใช่แล้วมันก็มีหลากหลายด้วยค่อนข้างจะคอนโทรลเรื่องอาหารคอนโทรลเรื่องกิโลแคลอรี่เรื่องอะไรเงี้ยจำเป็นได้เพราะต้องบอกก่อนว่าสมัยนี้เนี่ยอาหารของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีเยอะหลากหลายจนเราแบบเฮ้ยมันเยอะกว่าของเราอีกบางทีมันน่ากินด้วยนะคุณผู้ชมมีคาเฟ่เหล่านี้มีให้เลือกให้ไปพาแมวหรือว่าพาหมาของคุณเนี่ยไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์ได้เลยแล้วการกินการออกกำลังกายทุกอย่างเขามีให้หมดนะครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องไม่ใช่ว่ามีสถานที่แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ดูแลแล้วก็ต้องควบคุมด้วยนะครับก็ต้องดูแลด้วยแล้วเกิดแต่ว่าแมวเป็นโรคอ้วนแล้ว
ระยะสุดท้ายแล้วรักษาก็ต้องมาหาหมอมั้งวิธีรักษาเนี่ยคุณหมอเราต้องผ่าตัดเย็บกระเพาะไหมหรือว่าอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยคงไม่ต้องคงจะต้องแบบเป็นการใช้พวกกลุ่มอะมิโนแอซิดบางตัวหรือฮอร์โมนบางตัวให้กินแต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของหมอด้วยนะคะแล้วก็คือหมอก็จะต้องคอนโทรลน้ำหนักไม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็มีการแอดวิตามินบางตัวหรือให้อาหารบางตัวเป็นอาหารสูตรโลแฟตไขมันต่ำหรืออะไรเงี้ยจำกัดให้กินคำนวณเอาเลยดีกว่าถ้าเป็นกรณีอย่างที่น้องเป้บอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะมีการไปหาการป่วยมาก่อนป่วยจนแสบผอมแล้วก็มีไขมันสะสมในตับหรืออะไรเงี้ยจะเป็นโรคที่เจอได้ง่ายตามมาเพราะแม่มันพอป่วยน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วเนี่ยไอ้โรคที่หมอบอกก็คือ fatty shame หรือไขมันสะสมในตับมันจะเป็นตัวที่เข้ามาแทรกตลอดเวลาทำให้สัตว์เนี่ยมันมีอาการแย่ลงนะคะก็เป็นโรคแนวอ้วนถือเป็นโรคหนึ่งแนวอ้วนแล้วคุณหมอเคยเจอเคสแบบเคสหนักๆที่เกี่ยวกับเรื่องแนวอ้วนบ้างไหมส่วนใหญ่จะเป็นตอนหลังจะเป็นแบบโรคตับนะคะโรคตับกลายเป็นโรคตับเรื้อรังพออ้วนแล้วอดป่วยแล้วอดเข้าแบบน้ำหนักลงรวดเร็วอะก็จะเจอลักษณะของตับอักเสบท่อน้ำดีอักเสบตามมาอะไรเงี้ยเขาก็จะผอมไปในปริยายแล้วก็ฟื้นตัวยากหน่อยเพราะแมวเนี่ยไม่ใช่แบบนึกอยากให้กินทำให้ฟื้นเร็วเหมือนหมาไม่ใช่แมวจะเป็นสัตว์ที่กินยากแค่รู้สึกไม่สบายตัวก็จะไม่กินแล้วต้องคอยดูดีๆอะค่ะแล้วเป็นโรคอ้วนเนี่ยมีโอกาสถึงชีวิตไหมคุณหมอในบางรายในบางรายคือเรื่องอย่างที่หมอบอกว่าเรื่องทางเดินหายใจอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นโรคหัวใจและทางเดินหายใจเนี่ยช่องอกเขาจะแคบลงแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยเนี่ยคือมันถ้าหน้าสั้นคอสั้นด้วยก็จะทำให้การหายใจเนี่ยถึงจะชีวิตได้เสียชีวิตได้ง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาวะของโรคอ้วนหลักๆก็คือเขาเรียกไขมันสะสมในตับนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายมีปัญหาจริงๆอันนี้คืออันตรายกว่านะคะเป็นที่เราเห็นกันชัดไปมาคือกลายเป็นว่าโรคไขมันสะสมในตับกลายเป็นทำให้มีถ้าไตขึ้นมีโรคไตตามมาหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะเป็นภาวะมาจากตรงนี้ก่อนแล้วสัตว์ก็อดอาหารทำให้ค่าของเสียในเลือดมันสูงก็ได้อย่างเงี้ยก็จะเจอได้ง่ายครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่เกิดขึ้นกับคนนะครับหรือว่าที่เกิดขึ้นกับสัตว์เนี่ยมันก็คล้ายๆกันที่คุณหมอบอกนะครับโรคนี้เกิดขึ้นมาก็มีโรคที่2โรคที่3ตามมาทำให้อาจจะถึงชีวิตได้นะครับแล้วก็การที่ลดน้ำหนักนะครับสำหรับแมวหรือว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมถึงตัวเราด้วยการงดอาหารไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับการงดอาหารไม่ใช่เป็นวิธีที่รักษาที่ถูกต้องนะครับแต่วิธีถูกต้องคือการลดปริมาณอาหารให้ลดลงนะครับเราเคยอาจจะกินอะไรให้มันเยอะขึ้นอาจจะให้น้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่ากินตามเรามีโดนัทให้กินอะไรอย่างเงี้ยให้อาหารสมมติเคยให้อาหารกับมือนึงต่อไปเราก็นับเป็นมื้อละ20เม็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะว่าข้างถุงอาหารนะคะเขาจะมีการคำนวณอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแมวก็ควรจะได้ประมาณ45กิโลแคลอรี่คูณน้ำหนักต่อวันนะนะเป็นเมนเทนแนนซ์เป็นคงที่ของจำนวนอาหารที่ได้นะคะเป็นกิโลแคลอรี่แล้วก็จะคำนวณง่ายๆพื้นฐานนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของคุณนะครับไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วมันจะดีตลอดเสมอนะครับบางทีอ้วนเนี่ยมันอาจจะมีโรคตามมาอยู่แล้วนะครับโรคก็บอกโรคอ้วนนะครับคนอ้วนก็เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรดีมีแต่โรคแทรกซ้อนเข้ามานะครับก็ให้ดูน้ำหนักน้ำหนักเอาน้ำหนักไม่ซื่อสื่อสำคัญมากแต่ว่าให้ดูโครงสร้างครับโครงสร้างที่หมอบอกว่าไขมันสะสมพูนตรงไหนเพราะว่ารูปร่างของแมวกับน้ำหนักบางทีมันไม่ใช่ตัวที่บ่งบอกได้ 100% ให้ดูความสัมพันธ์ของรูปร่างมากกว่าโคนหางกับไขมันแทรกถ้าเริ่มมีเนี่ยเราเริ่มลดได้แต่ว่าถ้าเป็นแมวโครงสร้างใหญ่หนัก5กิโลถามว่าถ้าโครงสร้างเขาใหญ่แล้วไม่มีอะไรป่งออกมาเนี่ยมันก็คือแมวไม่ได้อ้วนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูไขมันที่แทรกมากกว่าอันนี้อยากจะเสริมไว้ได้ครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คุณหมอนะครับให้สำหรับใครที่มีน้องแมวแล้วเกิดเจอโรคอ้วนแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนในการเลี้ยงดูน้องแมวในการให้อาหารได้ด้วยนะครับคุณหมอครับมาถึงช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอฝากสำหรับคนที่เลี้ยงแมวนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับการดูแลแมวนิดนึงครับคุณหมอก็ถ้าหากเจ้าของต้องการที่จะแบบรู้ว่าแมวเราอ้วนไหมก็ทำตามอย่างที่หมอบอกว่าดูสังเกตดูแต่ว่าไม่ต้องกังวลว่าแมวฉันอยากให้แมวอ้วนๆน่ะมันเป็นการทำลายแมวมากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากให้เขามีชีวิตอยู่กับเรานานๆหมอก็ไม่ได้สามารถที่จะยื้อได้ตลอดเวลาในบางรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทำให้เขาดูสมดุลดีกว่า
มีเนื้อมีแทนที่ไขมันมากกว่าแต่ไม่ใช่ปล่อยออกไปเที่ยวนะคะก็คือคอนโทรลเรื่องอาหารดูสุขภาพให้แข็งแรงเอาเป็นหลักเพราะเขาจะได้อยู่กับเรานานๆความอ้วนมันตัวหมอเองบอกว่าชอบนะแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ได้ 100% เราต้องนึกถึงสุขภาพเขามาก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเอาเขามาทรมานแล้วเขาก็จะไม่มีความสุขในชีวิตนะคะนะคะเอาให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะแมวสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากนะบางตัวก็หมอเคยเจอ 18-20 ปีเลยก็มีก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับไงวันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอยุ่งนะครับสัตวแพทย์หญิงนะครับสุปรียานะครับสีสัมพันธ์มากๆเลยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนเกี่ยวกับแมวนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่ให้เราได้มาถ่ายทำเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4นะครับที่ประชาชื่อหรือว่าประชาอุทิศ1นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าผมยังติดค้างคุณผู้ชมอยู่นะครับสำหรับงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยต้องดูกันว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสัตว์ประเภทไหนอีกสักครู่เดียวครับ